สวัสดีครับผมกังหยิดจาก ASUS Debut วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นเคสสายป่วนปลาหรือว่าปลาหมึกสายโรมมิ่งนั่นเองซึ่งการจะสอนแบบไม่มีหมกเม็ดเลยเผยทุกอย่างเผยทุกความลับของปลาหมึกสายโรมมิ่งที่กังหยิดรู้โอเคสำหรับใครที่สนใจปลาหมึกสายนี้แนะนำให้ตั้งใจดูนะครับเพราะการจะสอนทุกอย่างเลยทุกเทคนิคเลยครับโอเคเริ่มกันเลยครับโอเคครับมาคลิกออกหน้าไม้ก่อนนะครับส่วนสกิลยังไม่ต้องอัพครับ Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. ว่าไงกายน้องเขาเป็นใครใครรู้จักอาตาลิยังไม่ต้องอัพสกิลนะศัตรูมีการคุ้มกันทางด้านเลสอยู่ส่วนเราให้แอบตรงพุ่มนี้นะครับพอวินาทีขึ้นที่32ให้เราทำการเดินเบียดไปอย่างนี้ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรานี่เห็นไหมเราเห็นศัตรูกำลังตีเลสอยู่ไอ้ตีบูอยู่ให้ดูเลือดอะถ้าบูต่ำกว่า 1,490 ให้จัดการอย่างนี้เลยครับแล้วจากนั้นพอเราอัพให้อัพสกิล2แล้วกระโดดออกมาโอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดงงเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่นะรูนที่ผมเซตมาพอศัตรูพอเลือดบัฟที่เรากำลังไปแย่งอะเลือดต่ำกว่า 1,490 อะให้ทำการกดสกิลตวัดแล้วก็กดสกิลพนิดพร้อมกันจะทำให้เราแย่งบัฟมาได้แล้วถ้าเกิดเราแย่งได้เราจะเวล2พอเราเวล2เราก็จะได้สกิล2ในการกระโดดหนีออกมาแล้วก็พอเราทำอย่างนั้นก็จะเกิดการหัวร้อนนะครับเห็นไหมครับสีแดงนี่ครับเราแย่งได้อีกแล้วนี่ครับศัตรูก็จะหัวร้อนครับเราจะไม่ปล่อยให้ศัตรูได้บัฟเลยเหมือนเดิมครับพอเราเวล3อ่ะก็กดนี่ครับกระโดดเข้าไปแย่งเลยจรวดปึ๊บสวยงามครับโจ๊กเกอร์แล้วก็ฆ่าอีกโอเคนี่นะครับเขาก็หัวร้อนน่าดูนะครับก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้รู้จักกันแต่อย่างใดแต่เขารู้จักเราแล้วการคำนวณเวลาเนี่ยบัฟฟ้าจะเกิดตอนประมาณ2นาทีไม่เกิน2นาที20วิครับเกิดแล้วเห็นไหมครับเราก็ทำการโซนนี่นะครับนี่นะครับคำนวณดาเมจดีๆครับพอคิดว่าแย่งได้ก็กดปุ๊บอย่างนี้เราก็จะแย่งได้ครับครับสกิล1นำนะไล่ยังได้ก็ไล่ฆ่าเลยไล่ฆ่าเลยครับไล่ฆ่าเลยครับเพราะยิ่งเราได้เปรียบเมื่อไหร่เราก็ควรจะบุกป่าฝั่งตรงข้ามรัวๆเลยเขาสงสัยว่าเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าก็ปล่อยให้เขาสงสัยต่อไปนะครับฆ่าไปเลยครับในป้อมเลยเข้ามาสิทีมฉันนี่เป็นการอันติคำให้เพื่อนตีป้อมนะครับเรียบร้อยหนึ่งป้อมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกำลังทะเลาะกันครับนี่เราสังเกตป่าฝั่งตรงข้ามนะครับยังเวล3อยู่เลยขณะที่เราเล่นซัพพอร์ตเราเวล6แล้วยังเลสต่อเลยครับเอาเลสเกิดนี่ครับดังแล้วยิงเหรอก็ผมไม่ได้ยิงหรอกครับแต่คุณใช้แต่คำหยาบผมก็ไม่เสียเวลาไปคุยด้วยหรอกนอกจากจะเป็นเพื่อนกันคำหยาบไม่ใช่เรื่องแปลกวันนี้ไม่รู้จักกันมาด่ากันรัวๆก็ตามสบายตูเลนหลบอันตีบัฟฟ้าเกิดแล้วทุกคนลุยเฮ้ยมันกำลังได้บัฟฟ้าตัวแรกไปแล้วยังไม่ได้ครับ WDK เวอร์ได้ทำการแย่งบัฟฟ้ามาแทนผมแล้วHumans are puny.
วานไม่ต้องทำอะไรครับก็พยายามตีกิฟฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวดูครับหัวร้อนหน้าดูเลยนะครับนี่ตวัดแย่งก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ฝั่งตรงไปเกิดมาตายก็เป็นธรรมดานะครับของคนหัวร้อนเขาก็เกิดการโยนเกมนะเพราะเขาโดนแย่งบัฟตลอดเราทำการคุมบัฟได้หมดเลยแต่ฆ่ามันในป้อมเลยมันปากดิสวยงามต่อได้เนี่ยโจมตีทุกคนมาดิเพื่อนปั๊บปัดกันแทงไปสู้ไม่ได้เลยก็สปิริตของฝั่งนั้นก็เหมือนจะมีแค่ทูเลนกับวันเดอร์นะครับเข้าคลองเลย Attack the Dark Slayer Violence always good หนักจัดปาบหน้าที่ของเราก็คุมบัฟอย่างเดียวคุมบัฟฝั่งตรงข้ามพยายามอย่าให้ป่าฝั่งตรงข้ามได้นี่ครับก็เหมือนเดิมครับท่าหนึ่งแล้วก็สำนักก็ข้ามมันเลยร้อยลิงข้ามมันข้ามมันในป้อมเลยคนสั่งสอนหน่อยเพียงกระปากตายผมไม่รู้จักโจ๊กเกอร์เป็นการส่วนตัวนะครับคุยด้วยนะอีอีผมว่าข่าวจริงแล้วโจ๊กเกอร์น่าจะเป็น FC ผมจัดเลยนะครับเจ็บจังเลยยิงก็ไม่โดนนี่ข้าอยู่เฉยๆแล้วนะบัฟฟ้าเกิดแล้วบัฟจะเกิดทุก90วิหลังตายครับแย่งกันไปฆ่ามันเกิดมาหน่อยเพื่อนอัพสกิล1นำนะครับส่วนอันติจะอัพเพียงแค่ขั้นเดียวนะครับเพราะว่าอันติมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ถ้าเกิดอัพขั้น2ขั้น3มันแค่เพิ่มดาเมจของคลื่นน้ำที่ซัดไปการแนะนำไม่อัพแค่ไว้แค่1พอ
ถ้ามันปุ๊บนี่ทำการเปิดอันติเพื่อนแล้วก็สั่งสอนสั่งสอนนายโจ๊กเกอร์สู่ความตายบับโอ้ยเมื่อกี้เขาก็จะทะเลาะกันเองด้วยนะโอ้ยโดนดึงเอื้อเย้ได้ฆ่าเราแล้วสวยก็ข้อเสียของหมึกสายป่วนป่านะครับถ้าเราทำสำเร็จอีกฝั่งก็จะหัวร้อนแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ด่าเราอย่างนี้แต่มันอยู่ที่สันดานของแต่ละบุคคลด้วยแหละครับอย่างนี้เรียกว่าโดนเกมเล่นนะครับไม่ใช่เล่นเกมจบก็เดี๋ยวมาดูรูนเลยนะครับแล้วก็ดูไอเทมโอเคกดไลค์ทุกคนหน่อยก็สำหรับหมึกสายป่วนป่ารูนนั้นสีแดงใส่ออนสล็อต10เม็ดสีม่วงใส่โปรเทค10เม็ดสีเขียวใส่ดักกอนคลอ10เม็ดครับส่วนไอเทมก็ตามนี้เลยครับก็สำหรับเพื่อนๆถ้าเกิดชอบโรมมิ่งแบบในแบบของกายก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ